สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อทำไมเขาถึงเงียบไปอ่ะไหนใครที่มีปัญหาความรักคนที่คุยอยู่ด้วยหายไปเฉยๆเงียบไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวอยากรู้นะคะว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงเงียบไปมาดูกันสิเขามีอะไรKing of Wands, Head of Swords, Four of Swords, Karma, Five of Wands, Two of Wands King of Swords โอ้โห Nine of Wands ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะหมายถึงว่าไม่มีอะไรต้องกังวลมากทางฝั่งคุณอะนะคะAce of WandsThree of Swords คืออย่างนี้ที่เขาเงียบหายไปตอนนี้เพราะว่าชีวิตของเขาอะยุ่งเหยิงมากในเรื่องของการงานนะคะเรื่องงานเขาอะเขากำลังโฟกัสเรื่องงานอย่างเต็มที่มากๆเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะมีคู่แข่งมีคนไม่หวังดีหรือมีคนที่พยายามที่จะเลื่อยขาเก้าอี้เขาอะมีคนจะมาแทนที่เขาหรือพยายามแข่งขันกับเขาอยู่และเขาอะก็กำลังมีโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ใหญ่หรือว่าอะไรที่มันเป็นโอกาสดีๆที่เขาต้องไขว่คว้าเอาไว้ให้ได้แล้วเขาต้องโฟกัสกับเรื่องนี้มากๆเขาใช้ความคิดมากๆในขณะเดียวกันศัตรูคู่แข่งก็มีอยู่รอบด้านด้วยเหมือนกันเขาเหนื่อยมากๆอะช่วงเนี้ยนะคะบางคนมีอาการป่วยด้วยนะมีอาการแบบว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นไข้ปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกันนะคะอาจจะมีอาการแบบเหนื่อยเกิดมาจากความเหนื่อยล้านะคะซึ่งเขาต้องนอกจากเวลาทำงานแล้วเขาก็ต้องการเวลาพักผ่อนน่ะเพราะว่าเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยมากแล้วเขาก็ต้องใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งความสามารถความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะทุ่มเทลงไปกับสิ่งนี้แถมคนใกล้ตัวของเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่เคยดีต่อกันอาจจะหักหลังเขาได้ด้วยแล้วมันทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกเสียใจอะรู้สึกเจ็บปวดอะคนคนนี้เขาอาจจะเคยแบบไว้ใจเคยเห็นว่าเป็นเพื่อนเคยสนิทสนมกันแต่อยู่ๆมาวันนึงอ่ะมันดันมีเป้าหมายเดียวกันต้องการในสิ่งเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นคู่แข่งกันไปโดยปริยายแล้วเขาอาจจะเสียความรู้สึกได้นะคะจากสิ่งนี้อาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบๆตัวคนใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยแหละนะเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุแล้วมันทำให้เขาเสียความรู้สึกมันทำให้เขาเสียใจเจ็บปวดใจด้วยช่วงนี้ก็คือเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างรุมล้อมนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องของความรักไม่มีเวลาให้คุณเท่าที่ควรเพราะว่าแค่นี้เขาก็แย่แล้วอะแค่นี้เขาก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอะแล้วเขาต้องคอยระมัดระวังตัวด้วยนะคือตัวเขาอะรู้สึกว่าเขาจะพลาดไม่ได้ถ้าเขาพลาดเมื่อไหร่อะมันมีคนที่พร้อมที่จะทิ่มแทงเขาข้างหลังอยู่ตลอดเวลาเขาเหมือนเขารู้ตัวนะเขารู้ตัวอยู่แล้วอะว่าตอนเนี้ยศัตรูหรือคู่แข่งเนี่ยพร้อมที่จะเล่นงานเขาอยู่ตลอดไม่รู้ว่าเขาทำงานทำการอะไรหรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อะค่ะ
มันดูยากมันดูแบบมีคนต้องการจะแย่งชิงอะต้องการจะแย่งชิงบัลลังก์ของเขาอะเออหรือไม่ก็มันอาจจะมีเป้าหมายหรือมีสิ่งที่ต้องการเหมือนกันแล้วมันจะต้องแย่งชิงกันต่อให้สนิทกันแค่ไหนเคยรักกันมากแค่ไหนก็มันก็เหมือนกับกลายเป็นศัตรูกันไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยากได้โอกาสบางอย่างอยากได้โอกาสอยากได้งานชิ้นหนึ่งอ่ะเนี่ย Ace of Wands มันเป็นโอกาสที่ดีโอกาสในการเติบโตโอกาสที่สวยงามสำหรับเขาถ้าได้อ่ะนะคะถ้าเขาได้มาคือชีวิตเขาก็จะดีขึ้นหน้าที่การงานมั่นคงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นสิ่งที่เขาอยากทำมากๆอยู่แล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำความเข้าใจเขานิดนึงเนาะอาจจะต้องรอให้เขาผ่านพ้นเรื่องราวยุ่งๆเหล่านี้ไปก่อนอะนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะมีเวลาให้คุณมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็แค่ถามไทยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณพักเขาไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจเขาอะไรแบบนี้ดีกว่าอย่าชวนทะเลาะจะดีที่สุดเพราะว่าแบบถ้าคุณงอแงง้องแง้งชวนทะเลาะเขายิ่งไม่อยากคุยกับคุณเข้าไปใหญ่เพราะแค่นี้เขาก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาปวดหัวกับคุณอีกคือปวดหัวเรื่องงานปวดหัวเรื่องเพื่อนร่วมงานและคนรอบๆตัวมามากพอแล้วจนบางคนอย่างที่บอกอะบางคนล้มป่วยเหมือนกันแล้วถ้าต้องมาปวดหัวกับการงอนง้อของคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับคุณอ่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่อ่ะนะคะCalling in your soulmate SeparationFinance and Career โอ้อย่างที่บอกจริงๆอ่ะMake the effort อ่ะเขาอ่ะนะคะไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่แคร์คุณนะก็คือจริงๆอ่ะเขาก็คิดถึงคุณอยู่แหละเขาก็อยากจะมีเวลาอยู่ร่วมกันกับคุณเขาก็ได้แบบภาวนาคือตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะมันต้องแยกห่างจากกันมันจำเป็นที่จะต้องห่างจากคุณพยายามที่จะไปสนใจเรื่องงานมันต้องให้ความสนใจอ่ะพยายามที่จะไม่สนใจเรื่องของความรักคือต้องวางเอาไว้ก่อนแล้วเขาก็ต้องการความเข้าใจจากคุณหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาอ่ะนะคะเนี่ยนะ Finance and Career ก็ขึ้นมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องงานเรื่องเงินจริงๆที่เขาอ่ะจำเป็นที่จะต้องแบบโฟกัสบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมงนี่แต่คุณบางคนอ่ะเขาทำงานแบบมันไม่ใช่ว่าเป็นงานที่มีเวลาตายตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องทำนู่นทำนี่หาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะหรือว่าคือมันจะต้องเหนือกว่าคู่ต่อสู้อ่ะมันจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำงานเยอะโอเคหมดเวลางานมันมีเวลาพักก็จริงก็ให้เขาพักหน่อยไม่ใช่ว่าหมดเวลางานแล้วเขาก็จะต้องเอาเวลามาทุ่มเทให้คุณอีกแล้วเขาจะเอาเวลาไหนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยอย่างที่บอกว่าบางคนน่ะเขาถึงกับป่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เวลาเขาพักผ่อนเถอะนะเราก็เอาใจช่วยเขาแค่นั้นพอเดี๋ยวเขาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จนะคะถ้าทุกอย่างมันจบมันไปได้สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมา make the effort เขาก็จะมาแสดงความรักกับคุณมาหาคุณกลับมาดีเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมกลับมาง้อคุณมาเอาใจคุณมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ